أسد المؤمن الفكر لذة المؤمن العبر نحمد الله وحده نحن كلنا على خطر نزهة المؤمن الفكر لذة المؤمن العبر نحمد الله وحده. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهท่านพี่น้องผู้มีอีหม่านต่ออัลลอฮ์ผู้หวังในความเมตตาของพระองค์ทุกท่านนะครับพี่น้องครับเราเนี่ยจะได้อยู่ในทางนำของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือหลงออกไปจากทางนำของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยในหะดีษระบุว่าอยู่ในความประสงค์ของพระองค์กุรอานก็ได้พูดชัดเจนนะครับว่ายูดิลลุลลอฮุมัยยะชาวะยะฮดีมัยยะชาจากซูเราะห์อัลมุดดัสซิรอายะห์ที่31อัลลอฮ์ให้หลงสำหรับผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์อัลลอฮ์ให้หลงนะครับใครที่หลงทางก็อยู่ในความประสงค์ของอัลลอฮ์ใครที่อยู่ในทางนำก็เป็นผู้ที่อัลลอฮ์ทรงประสงค์หลายๆคนเข้าใจผิดคิดว่าแม้ลูกฉันเนี่ยที่มันชั่วเนี่ยก็อัลลอฮ์ยังไม่นำทางมันอินชาอัลลอฮ์เดี๋ยวต่อไปอัลลอฮ์อาจจะนำทางมันเป็นคนดีของอัลลอฮ์ก็ได้โดยที่เราไม่ได้สอนไม่ได้เตือนไม่ได้บอกไม่ได้โน้มน้าวไม่ได้อบรมเขาเลยแล้วก็ปล่อยว่าโอ้อัลลอฮ์ประสงค์เขากินเหล้าเขาเป็นคนเลวเขาสัมมาเลเทมาโอ้อัลลอฮ์ประสงค์อัลลอฮ์ยังไม่ให้ทางนำกับเขานี่ถ้าอัลลอฮ์ให้ทางนำกับเขาเนี่ยเขาไม่เป็นแบบนี้หรอกอย่างเนี้ยเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องไหมได้ทางนำเพราะอัลลอฮ์ประสงค์หลงทางเพราะอัลลอฮ์ประสงค์ตรงนี้ต้องทำความเข้าใจถ้าไม่ทำความเข้าใจเนี่ยเราจะเป็นผู้ที่ปล่อยปละละเลยไม่ทำหน้าที่ไม่สอนไม่อบรมไม่บอกกล่าวไม่ตักเตือนแล้วก็ปล่อยมันไปอัลลอฮ์ประสงค์ให้มันเลวมันก็ต้องเลวแหละถ้าอัลลอฮ์ประสงค์ให้มันได้ดีเดี๋ยวมันก็ได้ดีเองโดยที่ไม่สอนไม่บอกกล่าวไม่ตักเตือนไม่อบรมเลยถูกต้องไหมอันนี้เป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องคำว่าได้ทางนำเพราะอัลลอฮ์ประสงค์หลงทางเพราะอัลลอฮ์ประสงค์เนี่ยต้องทำความเข้าใจให้ดีต้องมีเหตุแล้วก็มีผลมีเหตุแล้วก็มีผลเพราะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จะประสงค์อะไรนั้นเนี่ยนะครับตั้งอยู่บนเหตุผลตั้งอยู่บนอะไรล่ะบนสิ่งที่อยู่ในฮิกมะห์วิทยาปัญญาอยู่ในการมีเหตุมีผลและเราก็จะเข้าใจถ้าคนคนหนึ่งขนขวายพยายามทำความเข้าใจในเรื่องของศาสนาพยายามที่จะมาเรียนรู้พยายามที่ปฏิบัติอามัลซอลและการงานที่ดีนะครับแล้วเขาก็เป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็ประสงค์ให้เขาเป็นบ่าวที่ดีที่อยู่ในทางนำเพราะอะไรนะเหตุผลของเขาก็คือเขาขนขวายเขาพยายามเขามุมานะเขาภาคเพียรเขาเรียนรู้เขาทำความเข้าใจอัลลอฮ์ก็ประสงค์ให้เขาอยู่ในทางนำของอัลลอฮ์เหตุมันอยู่ตรงนี้แต่บ่าวของอัลลอฮ์ไม่สามารถที่จะพูดได้ว่าฉันที่ได้อยู่ในทางของอัลลอฮ์เนี่ยเป็นความสามารถของฉันเองไม่ใช่พูดอย่างนี้ไม่ได้พูดอย่างนี้ไม่ถูกต้องแต่ต้องพูดว่าที่ฉันอยู่ในทางนำของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ทรงประสงค์เหตุก็คืออ๋อฉันขนขวายฉันภาคเพียรฉันเรียนรู้ฉันมุมานะฉันพยายามที่จะเรียนรู้แล้วก็นำไปสู่การปฏิบัติโดยเหตุนี้และอัลลอฮ์จึงเมตตาประสงค์ให้ฉันอยู่ในทางนำของพระองค์นี่อันเนี้ยพูดแบบนี้ไ
แต่จะพูดว่าโอ้ฉันเรียนฉันขนขวายด้วยความสามารถของฉันนี่แหละฉันจึงได้อยู่ในทางนำของอัลลอฮ์นี่ถ้าเกิดว่าไม่ฉันไม่มีความสามารถเนี่ยฉันอ่อนแอนะฉันไม่ได้อยู่ในทางนำของอัลลอฮ์หรอกอย่างนี้พูดไม่ได้แปลว่าจะได้อยู่ในทางนำของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยด้วยความประสงค์ของอัลลอฮ์แต่บ่าวคนนั้นจะต้องมีความขนขวายมุมานะภาคเพียรพยายามเรียนรู้ในศาสนาของอัลลอฮ์ลูกของเรานี่เมาอยู่เนี่ยพี่น้องลูกของเราที่กินน้ำท่อมอยู่เนี่ยที่ติดบุหรี่ติดยาเสพติดติดกัญชาเฮโรอีนอยู่เนี่ยแล้วเราก็มานั่งพูดว่าอัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์ยังไม่ประสงค์ให้เขาเป็นคนดีนี่ถ้าอัลลอฮ์ประสงค์ให้เขาเป็นคนดีแล้วเนี่ยเขาคงไปติดยาเขาคงไปกินน้ำท่อมหรอกไอ้อย่างนี้พูดไม่ได้ที่จะต้องพูดก็คือที่จะต้องทำก็คือเราต้องพยายามอบรมเลี้ยงดูเขาแบบอิสลามมาตั้งแต่ตอนต้นมาตั้งแต่ตอนเล็กๆพยายามให้เขาเรียนรู้พยายามบอกลูกนะลูกทำอย่างนี้นะอัลลอฮ์รักนะลูกทำอย่างนี้แล้วเนี่ยอัลลอฮ์จะช่วยเหลือในอนาคตข้างหน้านะทำอย่างนี้เป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์นะแล้วลูกของเราก็พยายามขนขวายได้จากการฝึกฝนของเรานี่แหละขนขวายในสิ่งที่เป็นความดีอัลลอฮ์ก็ประสงค์ให้เด็กคนนี้เป็นผู้ที่อยู่ในทางนำของพระองค์แต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นความสามารถของคนที่เป็นพ่อเป็นแม่นะด้วยอำนาจความสามารถของคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ทำให้ลูกอยู่ในทางนำได้อันนี้ไม่ใช่แต่ด้วยความพยายามด้วยความขนขวายและด้วยการขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ได้ทางนำเพราะความเมตตาของอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์เมตตาเพราะคนคนนี้พยายามคนนี้พยายามขนขวายคนนี้พยายามเรียนรู้หาความเข้าใจไม่ใช่ความสามารถของมนุษย์อันนี้ต้องเข้าใจแบบนี้ถามว่าที่ลูกของเราเนี่ยติดยาเสพติดน้ำท่อมทำตัวสมเลเทเมาเนี่ยลูกของเราเนี่ยขนขวายในเรื่องอะไรจึงเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ลงโทษให้เขาหลงไปจากทางนำของพระองค์ไม่เอาศาสนาไม่สนใจศาสนาไม่สนใจในการทำความดีลูกเราหลงละถามว่าก่อนหน้านั้นลูกเราปฏิบัติตนอย่างไรก็แน่นอนเป็นไปไม่ได้สำหรับคนที่พยายามที่จะขนขวายหาความรู้ในศาสนาของอัลลอฮ์พยายามที่จะเรียนรู้ทำความเข้าใจแล้วก็จะยากเย็นแสนเข็ญขนาดไหนก็ตามแต่ฉันจะปฏิบัติศาสนาของอัลลอฮ์ให้ได้ฉันจะทำดีแบบทุ่มเทเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ได้ยาอัลลอฮ์เดี๋ยวโปรดให้ฉันอยู่ในทางนำด้วยเถิดไอตอนที่เราละหมาดกันเราขอยังไงอะพี่น้องอิฮดีนัสซิรอตัลมุสตะกีมในซูเราะห์ฟาติฮะห์อัลลอฮ์ได้โปรดนำทางพวกเราสู่หนทางอันเที่ยงตรงด้วยเถิดเราขอกันอยู่ตลอดเวลาแล้วขออย่างเดียวไม่ได้พี่น้องก็ต้องขนขวายต้องฟังต้องมีไวท์ Channel เนี่ยต้องมีสถานีโทรทัศน์หรือสถานีโทรทัศน์อื่นๆด้วยก็ได้นะที่พูดที่อธิบายให้ความรู้ความเข้าใจศาสนาของอัลลอฮ์ให้เราได้เข้าใจมากขึ้นแล้วเราก็พยายามขนขวายทำความดีตามความเข้าใจตรงนั้นอย่าอัลลอฮ์ได้โปรดให้ฉันอยู่ในทางนำด้วยเถิดหนทางนี้แหละอัลลอฮ์ก็จะเมตตาให้เราได้อยู่ในทางนำของพระองค์เป็นไปไม่ได้สำหรับคนที่ขนขวายแบบนี้ขนขวายหาความรู้แล้วก็ปฏิบัติความดีแล้วก็ขอดุอาต่ออัลลอฮ์แล้วก็ขอในซูเราะห์ฟาติฮะห์เนี่ยขอในละหมาดเนี่ยในขณะที่เราอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์เนี่ยอีทินัสซิรอตัลมุสตะกีมโออัลลอฮ์ได้โปรดนำทางเราสู่หนทางที่เที่ยงตรงด้วยเถิดขออย่างนี้มาตลอดเวลาแล้วเนี่ยทำความดีด้วยใจที่บริสุทธิ์แล้วอัลลอฮ์จะให้หลงทางเนี่ยเป็นไปไม่ได้อัลลอฮ์ไม่ลงโทษไอ้คนคนนี้หลงทางหรอกเพราะเหตุด้วยเหตุด้วยผลที่อัลลอฮ์เมตตาคนคนเนี้ยมันมีเหตุมีผลที่อัลลอฮ์เมตตาให้คนคนหนึ่งได้เข้าสวรรค์มีเหตุมีผลแต่บางครั้งเราไม่เข้าใจแต่เรื่องนี้ต้องเข้าใจสมัยนะพอลูกเมาอัลลอฮ์อาจารย์เอ้ยอัลลอฮ์ยังไม่เปิดใจมันอัลลอฮ์ยังไม่เมตตาให้มันอยู่ในทางนำถามว่าลูกทำอะไรอยู่ล่ะไม่สนใจเรื่องศาสนาเลยไม่ได้ขนขวายเลยแล้วลูกของเราจะได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์ให้ได้อยู่ในสวรรค์ของพระองค์ได้ยังไงอัลลอฮ์ใช้ให้ขอทางนำอัลลอฮ์ใช้ให้ขนขวายอัลลอฮ์ใช้ให้ศึกษาอัลลอฮ์ใช้ให้เอาใจใส่ต่อศาสนาของอัลลอฮ์พยายามวัลลดีนะญะฮะดูฟีนาลานะฮดียันนะฮุมซุบูลานาอุรอานบอกไว้ชัดเจนบรรดาผู้ที่ขนขวายพยายามต่อสู้ในหนทางของเรา
หนทางของเราหนทางของอัลลอฮ์คืออะไรล่ะก็คือหนทางที่จะปฏิบัติศาสนาหนทางที่จะทำความดีหนทางที่จะเข้าใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์พยายามขนขวายตรงนั้นและนะดียันนะฮุมซุบูลานะเราจะนำทางพวกเขาสู่หนทางที่เที่ยงตรงต้องพยายามต้องขนขวายไม่ได้หมายความว่าคนคนหนึ่งจะได้รับฮิดายะห์ละโดยที่ไม่ต้องพยายามอะไรเลยฉันไม่เรียนรู้ละหมาดฉันก็ไม่เอาอัลลอฮ์นำทางก็นำอัลลอฮ์ไม่นำทางก็ไม่เป็นไรถ้าคนแบบนี้แล้วเนี่ยอัลลอฮ์จะนำทางเขาได้ยังไงไม่เคยขนขวายอะไรเลยเราตอนนี้ขนขวายอะไรบ้างในหนทางของอัลลอฮ์ขนขวายอะไรบ้างในศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราขนขวายอะไรบ้างพี่น้องต้องตอบแล้วก็จะต้องตอบด้วยความซื่อสัตย์พอได้คำตอบแล้วโอ้ยเรียนศาสนาเพิ่มเติมเราก็ไม่ได้เรียนอะไรเลยไม่ได้รู้ศาสนาเพิ่มเติมอะไรเลยความดีอะไรต่างๆนี่เราก็ไม่พยายามขนขวายอะไรเลยซะกาตเราก็ไม่ได้จ่ายดอกเบี้ยเราก็เอาเป็นประจำเราทำตัวอย่างเนี้ยและในที่สุดอัลลอฮ์ลงโทษให้หลงทางจะมาโทษอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์ว่าอัลลอฮ์ที่ฉันหลงทางเพราะว่าอัลลอฮ์ประสงค์ให้ฉันหลงทางอย่างนี้เป็นคำอ้างเป็นสิ่งหนึ่งที่จะไปอ้างกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ในวันกิยามะห์พี่น้องในหะดีษกุดซีนะครับบทหนึ่งมีประโยคหนึ่งที่กินใจมากที่เราพูดกันถึงเรื่องนี้อัลลอฮ์ได้ตรัสไว้ในหะดีษกุดซีบทนี้นะครับว่ากุลลุกุมดอลอิลลามันฮะดัยตุฮูฟัสตะฮดูนีอะฮดิกุมพวกท่านทั้งหมดนี่หลงหมดเลยพวกท่านทั้งหมดหมายถึงเราในฐานะที่เป็นบ่าวของพระองค์นี่หลงกันทั้งหมดหลงกันทั้งโลกนอกจากผู้ที่ฉันนำทางเขานอกจากผู้ที่นั้นผู้ที่ฉันนำทางเขาเขาจึงจะได้อยู่ในทางนำที่ถูกต้องทั้งหมดหลงหมดเลยอัลลอฮ์ก็กำชับไว้นะครับบอกฟัสตะดูนีจงขอทางนำต่อฉันจงขอทางนำต่อฉันแล้วฉันจะให้ทางนำแก่พวกท่านจงขอทางนำต่อฉันแล้วฉันจะเมตตาให้พวกท่านทั้งหลายอยู่ในทางนำไอการขอทางนำต่ออัลลอฮ์เนี่ยขออย่างเดียวเหรอพี่น้องโออัลลอฮ์ได้โปรดให้ฉันอยู่ในทางที่เที่ยงตรงโดยเถิดเหมือนดังที่เราขอในซูเราะห์ฟาติฮะห์ในตอนละหมาดวันหนึ่งกับคืนหนึ่งสำหรับคนที่ได้ละหมาดฟัรดู5เวลาเนี่ยเราขอต่ออัลลอฮ์วันหนึ่งไม่ต่ำกว่า17ครั้ง17ครั้งสุนัตอีกล่ะตะฮัจญุดอีกล่ะสมาดูฮาอีกล่ะโอ้โหถ้าเกิดคนเคร่งครัดเกี่ยวกับเรื่องนี้นะเกี่ยวกับเรื่องละหมาดสุนัตต่างๆด้วยเนี่ยผมว่าวันนึงไม่ต่ำกว่า50ครั้งที่เขาขอต่ออัลลอฮ์ให้อยู่ในหนทางที่เที่ยงตรงอิห์ดินัสซิรอตัลมุสตะกีมโออัลลอฮ์ได้โปรดนำทางพวกเราสู่หนทางที่เที่ยงตรงด้วยเถิดแล้วอัลลอฮ์ก็ใช้ให้เราขอนะถามว่าถ้าเราอยากจะอยู่ในทางนำของอัลลอฮ์อยากที่จะให้อัลลอฮ์เมตตาประสงค์ให้เราอยู่ในทางนำของพระองค์นะขออย่างเดียวได้ไหมปรากฏว่าขออย่างเดียวไม่ได้อ้าวถ้าขออย่างเดียวไม่ได้แล้วทำยังไงต่อต้องออกขนขวายด้วยยาอัลลอฮ์ได้โปรดเพิ่มพูนความรู้ให้แก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดแล้วก็ไม่อ่านตำรับตำราไม่เขียนไม่ศึกษาไม่อ่านไม่ได้ดูอะไรต่ออะไรเลยถามว่าความรู้มันจะเพิ่มขึ้นได้ไหมขออย่างเดียวไม่ได้ยาอัลลอฮ์ขอพระองค์ได้โปรดเพิ่มภูริสกีให้แก่ข้าพระองค์โดยเธอแต่ว่านั่งนอนอยู่ในผ้าห่มเลื้อยอยู่ในผ้าห่มไม่ทำอะไรเลยเนี่ยถามว่าขอตรงนั้นมีประโยชน์ไหมคำตอบก็คือไม่เป็นผลไม่มีประโยชน์แปลว่าขอแล้วต้องออกขนขวายต้องปฏิบัติการต้องลงมือทำด้วยขอต่ออัลลอฮ์ให้อยู่ในทางนำแล้วทางนำของอัลลอฮ์นะเอาจากตรงไหนล่ะเอากุรอานศึกษากุรอานศึกษาหะดีษพยายามที่จะเรียนรู้ว่าหน้าที่ของฉันที่จะปฏิบัติตนเพื่ออัลลอฮ์และจะได้อยู่ในทางของอัลลอฮ์เนี่ยต้องทำยังไงบ้างก็ศึกษาแล้วก็มาปฏิบัติด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์จริงจังแล้วก็จริงใจต่ออัลลอฮ์สองอย่างเนี่ยจอจานจริงจังแล้วก็จริงใจต่ออัลลอฮ์ในการทำหน้าที่แห่งความดีขนขวายแบบนั้นแหละอ๋ออัลลอฮ์ก็จะเมตตาให้อยู่ในทางนำเราเนี่ยอยากจะอยู่ในทางนำของอัลลอฮ์อยากจะให้อัลลอฮ์เมตตาเราให้อยู่ในทางนำของพระองค์แต่ขออย่างเดียวแล้วก็ไม่ได้ปฏิบัติเลยนี่แหละมันเป็นปัจจัยว่าอัลลอฮ์ก็ไม่ประสงค์ให้เราอยู่ในทางนำขออย่างเดียวเนี่ยอัลลอฮ์ไม่เมตตาอัลลอฮ์จะลงโทษให้เราหลงทางเพราะอะไรนะไม่ปฏิบัติการเพราะฉะนั้น
อัลอิลมุวัลอามัลรู้แล้วก็ปฏิบัตินี่แหละเป็นหนทางที่อัลลอฮ์จะเมตตาให้เราเนี่ยอยู่ในทางนำของพระองค์พอเข้าใจแล้วนะทีนี้ก็ไม่ต้องมานั่งพูดกันนะครับว่าอัลลอฮ์ลูกของฉันเนี่ยมันยังเมาอยู่อัลลอฮ์ยังไม่เปิดใจนี่ถ้าอัลลอฮ์เปิดใจนะมันไม่เมาหรอกไม่ใช่อัลลอฮ์จะเปิดใจให้แก่ใครได้อยู่ในทางนำของพระองค์ได้จากการขนขวายได้จากการวอนขอต่ออัลลอฮ์ฟัสตะดูนีอะฮดีกุมอัลลอฮ์บอกท่านทั้งหลายจงขอต่อฉันให้ได้อยู่ในทางนำและฉันจะนำทางพวกท่านเมตตาพวกท่านให้อยู่ในทางนำของฉันขอแล้วก็ได้ขนขวายได้ปฏิบัติ ด้วยพี่น้องจำไว้นะอยากจะอยู่ในทางนำของอัลลอฮ์ต้องขอต่ออัลลอฮ์แล้วก็ปฏิบัติขนขวายในหนทางของอัลลอฮ์เพื่อพระองค์จะได้เมตตาให้เราเนี่ยได้อยู่ในทางนำของพระองค์นะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์نحمد الله وحده